ื่อประโยชน์ทางการแพทย์กัญชาได้ชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาเช่นนี้แล้วรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจึงปลดล็อกกัญชาให้ใช้เพื่อใช้ทางการแพทย์โดยเริ่มต้นจากการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงต่อยอดการให้การรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจของการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่สังคมปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขมียาที่สกัดจากกัญชามีส่วนผสมจากกัญชาแบ่งเป็นยาสารสกัดจากกัญชา4สูตรสำหรับการแพทย์แผนปัจจุบันและตำรับยาการแพทย์แผนไทยอีกทั้งสิ้น19ตำรับอาการของโรคที่สามารถใช้ยาสกัดกัญชารักษาได้อย่างมีประสิทธิผลประกอบไปด้วยภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอสที่มีน้ำหนักตัวน้อยภาวะปวดประสาทส่วนกลางภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคลมชักที่รักษายากหรือดื้อต่อยารักษาและผู้ป่วยที่รักษาแบบประคับประคองระยะสุดท้ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตขณะที่บางภาวะโรคมีผลวิจัยขนาดเล็กระบุว่าสารสกัดกัญชามีแนวโน้มอาจได้ประโยชน์ในการรักษาอาการอาทิโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์โรควิตกกังวลทั่วไปและโรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆการนำมาใช้ประโยชน์จึงเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาขณะเดียวกันสารสกัดกัญชายังเป็นความหวังสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นอย่างไรก็ตามการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาโรคนั้นยังมีข้อต้องคำนึงถึงอาทิสารสกัดกัญชาไม่ใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า20ปีห้ามใช้ด้วยวิธีการสูบห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรและห้ามใช้ในขณะขับขี่ยานพาหนะเป็นต้นปัจจุบันการใช้สารสกัดกัญชาเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาอาการของโรคกำลังเป็นที่สนใจของสังคมปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แล้วทั้งสิ้น938แห่งทั้งที่บริหารจัดการโดยภาครัฐและเอกชนดูแลคนไข้ทั้งสิ้นมากกว่า 143,000 คนจ่ายยากัญชาไปแล้วกว่า 453,000 ครั้งภายใต้มาตรฐานทางการสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกผู้ป่วยที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ณคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ